เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคนของเราโอกาสของเราสิ่งที่เป็นของเราเราได้สร้างได้ทำไว้จะมาหาเราเองคนเราพบกันเพราะวาสนาจากกันเพราะโชคชะตากลับมาเพราะพรหมลิขิตเมื่อมีวาสนาต่อกันต่อให้อยู่ไกลแสนไกลไม่ต้องเรียกร้องเมื่อถึงเวลาก็จะได้พบเจอกันทุกอย่างล้วนเป็นไปตามบุญกรรมวาสนาที่ทำร่วมกันมาโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะก็วันอังคารนะคะวันอังคารที่เดี๋ยวนะคะดูวันที่23พฤษภาคมนะคะก็วันจันทร์ว่าจะลงคลิปก็ไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าเรากลับมาจากสวนวันจันทร์เนาะก็เลยไม่มีเวลาเตรียมตัวในการทำคลิปนะคะก็เลยได้มาลงวันนี้แทนเนาะสุกอังคารพุธพฤหัสสุกก็น่าจะทำต่อๆกันไปเรื่อยๆเนาะมาถึงว่าจนถึงวันศุกร์เลยเพราะว่าเรารอดูว่าเราจะทำวันเสาร์อาทิตย์ที่สวนนะคะแต่ว่าบางทีอากาศมันไม่ดีนะคะเราก็เลยไม่ได้ทำคือลมมันมีลมเยอะนะคะนั่นแหละลมมันอื้องมากเลยก็เลยไม่ได้ทำคลิปข้างนอกเนาะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานปู่ทุกท่านและก็ญาติธรรมทุกท่านที่ทำบุญทั่วทุกมุมโลกนะวันนี้นะคะวันนี้เริ่มมีแดดจัดแล้วค่ะได้ปิดม่านในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าแดดมันมีมากขึ้น มันเริ่มเข้าหน้าร้อนแต่ว่ามันบางวันมีลมเยอะเหมือนมันจะมีฝนมีพายุอะไรเงี้ยฮะมีแดดก็จริงแต่ถ้ามันมีลมมันก็จะหนาวนะคะนั่นแหละก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมที่เข้ามาคอมเมนต์ใหม่ๆนะคะก็ยังเห็นอยู่ก็ขอบคุณนะคะก็เล่าเรื่องทั่วๆไปในการปฏิบัติธรรมนะคะของญาติธรรมไม่ได้ทำคลิปก็จริงนะแต่รู้สึกเหมือนไม่ได้หยุดเลย ก็คือได้ไปทำบุญในความฝันนะคะนั่นนี่โน่นก็ว่าไปนะคะแล้วก็มีญาติธรรมเขียนถามหลังไมค์ด้วยนะคะในการสวดมนต์แล้วก็แนะนำเท่าที่เรารู้จักแล้วก็เราแนะนำที่เราปฏิบัติมานะคะแล้วก็ฟังหลวงตามานะคะส่วนมากเนี่ยดิฉันก็จะได้แนวทาง 90% เนี่ยมาจากท่านนะคะในการที่จะกล่าวในการปฏิบัติหรือว่าในการถวายบุญในการแผ่บุญอะไรเงี้ยนะคะในการเก็บบันทึกบุญดิฉันได้ 90% มาจากท่านเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เคยปฏิบัติธรรมแบบจริงจังมาก่อนแต่เรามาเริ่มตอนที่เราฟังท่านนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอาแนวทางของหลวงตาเนี่ยมาหมดเลยนะคะก็ให้กำลังใจนะคะหลายๆท่านนะบางท่านไม่ได้ฟังตลอดก็จะมีตกหล่นเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้นะคะแล้วก็เอามาถามหลังบ้านนะคะก็ขอบคุณนะก็ถ้าอะไรที่รู้ก็จะตอบนะคะก็ให้กำลังใจท่านใหม่ๆท่านเก่าๆนะคะการที่เราฟังเฉยๆแล้วเราไม่เคยลงมือทำเราจะไม่เข้าใจค่ะเราก็จะวนอยู่ในลักษณะแบบเดิมนะคะเหมือนถ้าดิฉันไม่ได้ปฏิบัติธรรมดิฉันก็จะวนอยู่แต่ทางเรื่องทางโลกนะแล้วก็คงจะรู้สึกว่าไม่อยากคิดภาพเลยว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงรู้สึกว่ามันจะต้องแบบกระวนกระวายมากกว่าเดิมแน่เลยเพราะว่ามันเปลี่ยนที่อยู่มันเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถามว่าคนเรามันปรับตัวได้มันไม่ 100% ปรับได้แบบไม่มีความสุขนะก็คือปรับไปแค่ตามที่มันจะต้องปรับแต่มันไม่มีความสุขแก่ข้างในก็เลยว่าเออเราโคตรโชคดีเลยที่เราได้ปฏิบัติธรรมที่เราได้ทำแบบกรรมฐานการปฏิบัติธรรมจะสวดมนต์เนี่ย
มันก็สวดบ้างล่ะค่ะต่อให้ไม่มีเรื่องอะไรวุ่นวายทางโลกเลยก็ตามมันก็สวดบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดความเคยชินมันไม่ได้มีความสุขที่จะทำมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราชอบที่จะทำเอาง่ายๆนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เลยว่าโอ้ก็โชคดีที่เลยที่ได้มาปฏิบัติแบบกรรมฐานเหมือนณปัจจุบันนี้เราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านั้นนะคะเรารู้สึกเลยว่าเสียดายเวลาเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะว่ามนุษย์ยุคเนี้ยอายุสั้นมันอาจจะสั้นจากโรคภัยไข้เจ็บมันอาจจะสั้นจากสังคมบีบคั้นมันอาจจะสั้นจากครอบครัวหน้าที่การงานทำให้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้อะไรเงี้ยนะเหมือนเมื่อคืนนั่งสวดมนต์อยู่ค่ะนั่งสวดมนต์อยู่เห็นหน้าน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยดีดขึ้นมาในหัวเราณตอนนี้ก็ยังเห็นภาพพอชัดอยู่นะคะคือน้องคนเนี้ยเขาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะน้องสาวน่ะเขาส่งเมสเซจมาบอกว่ายายเห็นน้องผู้หญิงคนนั้นไหมที่ไปสถานปฏิบัติธรรมคลายทุกข์น่ะที่เขาไปช่วยหลวงพ่อท่านจดรายชื่อหรือว่าถามคนที่เขามาสอบถามเรื่องกรรมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาสอบถามเรื่องกรรมไม่ใช่จากหลวงพ่อนะคะจากเทวดาแต่หลวงพ่อเป็นคนเทศให้พวกเขาฟังอะไรเงี้ยนะคะเขาเสียแล้วนะบอกว่าเฮ้ยทำไมเสียเพิ่งเห็นกันแบบอายุน่าจะประมาณสัก30กว่าๆนะคะน่าจะไม่เกิน35นะดิฉันว่านะและทีเนี้ยตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็มีความทุกข์นะคะทุกเรื่องครอบครัวที่แยกย้ายกันไปกับแฟนแต่ว่าลูกยังเล็กอยู่ค่ะลูกประมาณสัก 7-8 ขวบหรือว่าไม่เกิน9ขวบประมาณเนี้ยเคยเห็นลูกเขาด้วยและทีเนี้ยเขาเพิ่งเสียจากอะไรไม่รู้ท่านไม่บอกเขามีแต่ได้ยินหลวงพ่อพูดในคลิปว่าเขาเสียไปแล้วเพื่อวันที่2หรือ3พฤษภาอะไรเงี้ยนะแล้วเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเพิ่งเห็นหน้ากันแว๊บแล้วทำไมเสียเลยจังเลยว่ามีหน้าล่ะก่อนที่จะได้ยินข่าวเขาเสียเนี่ยไม่เห็นเขามาวัดเนี่ยนานแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะเห็นเขาในคลิปนะคะเห็นเขาในคลิปเวลาเขามาช่วยงานหลวงพ่อในการจดรายชื่อผู้คนจดอะไรนะคะแล้วเนี่ยก็เลยเล่าให้น้องสาวฟังว่าฉันเคยได้ฟังคลิปแรกเลยที่เขามาน่ะเข้ามาครั้งแรกๆนะคะเขาขับรถผ่านไปผ่านมาตรงเนี้ยเขาบอกว่าคือเขาอยู่แถวๆนั้นนะคะอยู่ในซอยแถวๆนั้นละใกล้ๆวัดนั่นแหละขับรถผ่านไปผ่านมาตรงวัดเนี่ยเขาคิดว่าเอ๊ะที่วัดที่เนี้ยเขาทำอะไรกันทำไมมีคนเยอะเขาก็เลยแวะเข้ามาก็เลยมาเห็นท่านสอนธรรมะคนเห็นเขาก็เลยเกิดความเลื่อมใสเขาก็เลยมาขอดูของเขาบ้างอะไรเงี้ยนะท่านก็เลยบอกว่าให้มาปฏิบัติธรรมซะนะเพราะอย่างนั้นนะมันจะหนักมันมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยให้มาแก้กรรมซะอะไรเงี้ยนะคะให้มาแก้กรรมด้วยการปฏิบัติธรรมนะคะไม่ใช่ถวายนั่นนี่นะคะแต่ว่าคนที่เราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันไม่ใช่คนสิโลกวิญญาณที่เราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขาเนี่ยก็ทำให้เขาไปว่าเขาเรียกร้องอะไรบ้างเช่นสังฆทานเช่นปล่อยนกปล่อยปลาอาหารที่เอาไปถวายพระนี่ต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าทำบุญกี่วันกี่เดือนเขาก็จะว่าไปเป็นการเจรจากันนะคะเพื่อตัดขาดสายใยกรรมหรือว่าบุญกรรมที่มีต่อการก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะคะและทีนี้ดิฉันเห็นน้องมาหลายเดือนอยู่นะคะเพิ่งมารู้ว่าเขาเสียได้เพิ่งรู้เมื่อวานว่าเขาเสียและทีนี้เวลาที่ไปนั่งสวดมนต์น่ะเราไม่ได้รู้จักการเป็นการส่วนตัวมันยากมากเลยที่เรานั่งสวดมนต์ปุ๊บภาพเขาจะเด้งเข้ามาในความรู้สึกเราอะค่ะแล้วเห็นหน้าเขาชัดบอกคุยขนาดหน้าครูบาอาจารย์ยังไม่ชัดขนาดนี้แล้วทำไมมีหน้าของน้องคนนี้เด้งเข้ามาในหัวตอนที่นั่งสวดมนต์ทำวัดเย็นกลางคืนนะคะทำไมชัดขนาดนี้ก็เลยกำหนดจิตแผ่บุญให้น้องเขานะคะเราก็เลยว่าไม่น่าเชื่อเลยได้ยินหลวงพ่อบอกคือว่าให้มาปฏิบัติธรรมซะนะเพื่อทำให้กรรมหนักนะมันกลายเป็นเบาถ้าเบามันก็จะหายแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าย้อนให้ฟังอันเนี้ยฟังเพื่อใช้วิจารณญาณนะคะตอนที่เขาไปเปิดกรรมกับเทวดาเนี่ยค่ะเทวดาบอกว่าน้องคนนี้น่ะเขาตั้งจิตลงมาเขาอันนี้ฟังมานะคะฟังมาท่านก็ฟังไปแบบฟังเพลินๆไปแล้วกันนะน้องคนนี้เขาเป็นสนมของเท้าสีสุโธและเขาตั้งจิตลงมาคือขอลงมาเลยว่าลูกขอไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเปลี่ยนภพชาติไม่ต้องเหมือนประมาณแบบปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นนะคะไม่ต้องกลับมาเป็นพญานาคอีกอะไรเงี้ยนะคะ
เป็นสนมเป็นสนมท่านเลยและทีเนี้ยเมื่อเขาลงมาแล้วเนี่ยการที่เขาขอลงมาเขาไม่ได้ขออย่างอื่นด้วยคือแล้วทีเนี้ยเมื่อลงมาเกิดเนี่ยก็เลยมามีสามีมีลูกมีครอบครัวแล้วทีเนี้ยตอนที่เขาเข้ามาสื่อนะเขาบอกว่าท่านบอกว่าเมื่อขอลงมาแล้วก็ไม่รักษาสัญญาว่าจะมาทำอะไรบ้างในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาจุดมุ่งหมายตัวเองที่ขอลงมาในการเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปติดไปค้นหาความรักไปมีครอบครัวไปติดกับเรื่องทางโลกและทีเนี้ยเขาก็เลยเจรจากันขอให้ปล่อยผู้หญิงคนนี้นะคะให้ปล่อยผู้หญิงเนี่ยท่านบอกว่าเออถ้าเขาตัดขาดจากเราเราก็ไม่คิดที่จะยื้อเขาว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะน้องผู้หญิงคนนี้ก็เลยขอเข้ามาเขาแล้วก็เลยขอตัดขาดสายใยกรรมสายใยกรรมของตัวเองที่เคยร่วมกันมาในชาติก่อนแต่ว่าทำไมถึงคิดว่าน้องคนนี้มีอันเนี้ยคือจิตเขาลึกๆเนี่ยเขาผูกพันกับพญานาคและเขารู้สึกว่าเขาต้องเป็นอะไรกับพญานาคแน่เลยทำไมเขาฝันเห็นพญานาคบ่อยๆทำไมเขารู้สึกเหมือนมีพญานาคอยู่ด้วยประมาณนี้นะคะในความรู้สึกเขาเป็นคนธรรมดานะคะไม่ใช่คนทรงอะไรและเนี่ยตอนที่มาเนี่ยจนเขาได้เปิดจนเทวดาจนเขาได้เปิดรายละเอียดและน้องคนนี้ถึงเล่าให้ฟังทีละนิดทีละหน่อยว่าให้หลวงพ่อฟังนะคะว่าเป็นความรู้สึกแบบนี้เมื่อตัดสายใยกรรมกันไปเรียบร้อยแล้วก็เลยมาปฏิบัติธรรมให้เขาดิฉันจำไม่ได้ว่ากี่วันก็ถวายนั่นถวายนี่เท่าที่เขาเรียกร้องมานะคะและทีเนี้ยน้องถามอยู่อย่างนึงที่ดิฉันจำได้ว่าทำไมรู้สึกว่าไม่ประสบผลสำเร็จในเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเขาก็เลยว่าก็เป็นการลงโทษเพราะว่าสิ่งที่เธอขอมานะเธอไม่ได้มาทำแบบเนี้ยเธอไม่ได้มาใช้ชีวิตทางโลกแบบเนี้ยเธอขอมาเพื่อเวลาของเขาในภพเขาที่เป็นนั่นอะที่เป็นนาคอะยังไม่หมดอายุไขแต่ว่าเขาขอลงมาก่อนไงฮะหรือว่าเมื่อลงมาแล้วไม่ทำตามสิ่งที่ตั้งสัจจะอธิษฐานน่าจะเป็นการตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เลยว่าลูกข้าพเจ้าขอลงมาบำเพ็ญเพียรเพื่อหลุดพ้นนะคะและทีเนี้ยเมื่อทำไม่ได้แล้วเขาก็เลยขอตัดเมื่อรู้แล้วก็เลยขอตัดสายใยกรรมแต่มีครั้งหลังที่น้องคนนี้กลับมาอีกครั้งนึงนะคะเขาอะมาหาพระอาจารย์น่ะมาหาหลวงพ่อน่ะแต่ลักษณะแววตาเขาหรือว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาน่ะเขาตัดไม่ขาดนะคะมันเป็นความผูกพันน่ะนะคะเข้าใจนะเหมือนเรารักใครสักคนนึงแล้วเหมือนเราบอกว่าเออเราเลิกกันนะแต่เรายังคิดถึงเขาอยู่คิดไปทีไรก็ยังคิดถึงเขาอยู่อาจจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ยังคิดถึงเขาอยู่อะไรเงี้ยนะมันเป็นความรู้สึกผูกพันเป็นสายใยกันและทีเนี้ยเหมือนมาทีไรเนี่ยน้องคนนี้ก็จะพูดดิฉันเห็นอยู่คลิปนึงที่เขาหลังจากที่เขาตัดสายละตัดสายใยกรรมละเขากลับมาอีกครั้งนึงเขาก็มาเล่าว่าเขายังรู้สึกข้างในว่าเขายังคิดถึงดิฉันดูคลิปนั้นดิฉันว่าน้องคนเนี้ยถ้ามีสายใยแบบเนี้ยเรามีความรู้สึกเองนะคะเรารู้สึกว่าเขาอะถ้ามันมีสายใยดึงแบบเนี้ยน่ะจิตเขาจะไปฝั่งของที่เขาเคยผูกพันกันมาและเราก็คิดว่าเขาจะยืนหรือเปล่าวะถ้าเขาคิดอย่างนี้เพราะว่าดิฉันน่ะมีความรู้สึกว่าถ้าจิตเราคิดถึงสิ่งใดมันจะไหลไปสิ่งหาสิ่งนั้นตลอดแล้วทีเนี้ยถ้าเขาอยู่อีกภพภูมินึงแล้วเราอยู่อีกภูมิมนุษย์เขาอยู่ภูมินึงเนี่ยเรามนุษย์การเป็นมนุษย์เนี่ยอายุมันจะสั้นนะคะดิฉันคิดแบบนั้นอันนี้คือความเชื่อของดิฉันก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมน้องถึงตัดไม่ขาดถ้าน้องคิดอย่างเงี้ยน้องจะยืนหรือเปล่าวะบ้านดิฉันเรียกว่ายืนนะคะอายุยืนหรือว่าอายุจะไปแบบเหมือนจะอยู่ในอายุช่วงอายุไขมนุษย์ได้จนถึงอายุเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเมื่อเราคิดถึงเนี่ยสายใยมันผูกกันมันก็จะดึงฝั่งที่เขามีพลังเยอะกว่าเราเขาจะดึงเราไปหาเขาแล้วก็แบบทำให้แบบอะไรก็ตามทำให้เราหมดวาระจากการเป็นมนุษย์โดยที่เรายังไม่ถึงอายุขัยจริงเราอะนะฮะสรุปแล้วก็คือน้องคนนี้ก็เลยได้ลาโลกไปนะฮะก็เลยแบบตั้งสวดมนต์อยู่เห็นภาพเขาขึ้นมาเลยโอ้ยน่าสงสารจังเลยก็เลยแผ่บุญให้เขานะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยน้องสาวเล่าให้ฟังก็รู้สึกเฮ้ยจริงเหรอไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ฟังน้องแล้วก็คือกำหนดแผ่ขอปูแผ่ปรับภูมิให้น้องเขาตั้งตอนนั้นแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าเวลามานั่งสวดเองอ้าวมีภาพขึ้นมาในหัวเราอีกเนาะนี่แหละค่ะเราไม่รู้เนาะเรารู้เฉพาะวันเกิดเราไม่รู้วันตายนะคะว่ามันจะไปเมื่อไหร่ยังไงมันไม่จำเป็นว่าจะต้องแก่ถึงจะไปตอนนี้มัน
เด็กๆก็ไปกันแล้วมาจากไม่ว่าจะเป็นโรคจากโรคต่างๆเนาะโรคต่างๆโรคภัยพิบัติภัยสังคมหรืออะไรก็ตามดิฉันดูข่าวอะดิฉันรู้สึกสลดใจมากเลยค่ะเหมือนดูข่าวน้องเด็กไม่กี่ปอไหนนะที่ถูกตาข้างบ้านทำอนาจารแล้วจนกระดูกสะโพกอะค่ะหลุดบอกว่าเฮ้ยพวกที่เป็นสัตว์นรกมาเกิดนี่คือจิตมันอะค่ะจิตมันเพิ่งวันนั้นฟังหลวงตาพูดหลวงตาว่ามันเพิ่งขึ้นมาจากข้างล่างจิตมันยังเป็นลักษณะของพวกนั้นอยู่มันด้วยความที่มันเคยชินนะคะการที่เวลามาเกิดเขาบอกว่าการที่เวลามาเกิดเนี่ยจิตต้องโดนอบรมจิตใจก่อนนะคะอันนี้ฟังหลวงพ่อท่านพูดนะหลวงพ่อที่สถานปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าจิตมันจะต้องโดนกล่อมเกลาก่อนโดนขัดเกลาก่อนให้มันแบบใสผ่องก่อนไม่ใช่เกิดแบบจิตที่มันแบบดำดำมืดมืดพวกนี้ถ้ามาเกิดก็ยังคงลักษณะแบบเดิมอยู่ดิฉันเชื่อเพราะดิฉันพิจารณาจากความเป็นจริงว่าเฮ้ยบางคนเกิดมาไม่รู้จักแยกแยะดีชั่วเลยแสดงว่าตอนที่มันมาเกิดเนี่ยเป็นยังไงวะอันนั้นเรายังไม่รู้แต่เมื่อเราพิจารณาจากสิ่งที่ท่านพูดบอกว่าอ๋อมันต้องโดนขัดเกลาก่อนโดนการอบรมสั่งสอนก่อน ให้จิตมันผ่องใสก่อนตอนที่ไปเกิดก็จะได้ไปเกิดในภูมิที่ดีไปเกิดในครอบครัวที่ดีไปเกิดในลักษณะที่ดีท่านพูดอย่างนี้นะคะหรือว่าไปเกิดแล้วก็เป็นคุณที่มีคุณภาพบอกว่าอ๋อมันต้องโดนขัดเกลาก่อนโดนอบรมก่อนให้รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนที่เราดูจากคลิปของท่านเนี่ยเราจะเห็นท่านสอนเขาให้เขาวางให้เขาปล่อยให้เขารับบุญกุศลไม่ต้องมาตามมันหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องมาตามจองเวรจองกรรมเขาหลอกแยกย้ายกันไปรับบุญไปปรับภพภูมิไปเงี้ยคือต้องขัดเกลาจิตใจของเหล่าวิญญาณเหล่านั้นที่เป็นเจ้ากรรมในเวรซึ่งกันและกันเพื่อให้เขาปล่อยวางบางจิตบางดวงวิญญาณบอกว่าอยากไปเกิดนะแต่ว่ามันวางไม่ได้ความรู้สึกที่มันโกรธมันเครียดแค้นในใจรู้สึกทนทุกข์ทรมานมากเลยท่านบอกว่านั่นแหละคือการเผาดวงจิตดวงใจตัวเองตามเข้าไปกี่ภพกี่ร้อยภพพันชาติมันไปเกิดเป็นคนหลายชาติและไอ้เจ้ากรรมในเวรตัวเองเนี่ยแต่ไอ้ดวงวิญญาณเนี่ยรู้สึกทรมานมากเลยเพราะว่ามันวางอารมณ์นั้นไม่ได้อารมณ์โกรธอารมณ์แค้นนะคะท่านก็เลยเวลาท่านมาเจรจาเนี่ยเราก็เลยนั่งฟังพิจารณาตามโอ้มันทุกข์เพราะความโกรธความแค้นมันเผาไหม้ดวงจิตตัวเองอะค่ะแล้วก็วางไม่ได้อยากไปเกิดก็ไปเกิดไม่ได้ไอ้คนเนี้ยมันก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่ามันเคยทำอะไรมามีเจ้ากรรมในเวรมันตามมาด้วยเรื่องอะไรหรือมันต้องทำยังไงเพื่อให้ไอ้ผีดวงเนี้ยที่รู้สึกว่ามีผีตามเนี่ยที่มันทำให้ชีวิตเราวุ่นวายเนี่ยไปผุดไปเกิดสักทีอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละท่านเลยบอกว่ามันจะต้องขัดเกลาดวงจิตดวงใจมันก่อนที่เขาจะสามารถปรับภูมิได้นะฮะเนาะก็ฟังแล้วก็เออโลกวิญญาณก็ซับซ้อนเหมือนกันนะคะมีอยู่สองความรู้สึกแหละไม่ทุกข์ก็สุขหลวงตาบอกสุขก็คือพวกเทพเทวดานะคะพวกเทพเทวดาชั้นต่างๆเขาว่าไปทุกข์ก็คือพวกวิญญาณสัมภเวสีที่ตายก่อนอายุไขเล่ร่อนไปเล่ร่อนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่าไปอยู่ติดอยู่กับที่ตัวเองตายแหละบางทีเขาไปไหนไม่ได้ก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นมุมที่มืดหมดเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นเหมือนที่เราเคยเล่านะถ้าเป็นผีในสุสานเขาก็จะมีผู้คุมวิญญาณโลกวิญญาณมีกฎของเขานะคะมีกฎของเขาเขาก็จะดิฉันว่าน่าจะเป็นเหมือนโลกมนุษย์แหละแต่เราอ่ะด้วยความที่เราไม่รู้มีกฎของเขาเหมือนที่ได้บอกว่าท้าวเวสสุวรรณท่านคุมโลกวิญญาณท่านคุมบริวารบริวารท่านก็ไปคุมโลกวิญญาณอะไรนะคะก็ว่าไปนั่นแหละค่ะมีกฎของเขาเนาะก็ทำเอานะคะตอนที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่นะคะสะสมบุญเอาไม่ต้องว่าจะต้องเห็นบุญเป็นตัวยังไงบาปเป็นตัวยังไงให้ใช้ความเชื่อนำทางนะฮะเพราะว่าผู้พูดเองก็ใช้ความเชื่อนำทางมาตลอดตั้งแต่ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษนะคะแต่ก่อนก็เชื่อแต่ว่าก็เก็บบุญได้น้อยทำบุญน้อยส่วนมากก็จะอ้างว่ายุ่งเรื่องทางโลกยุ่งเรื่องงานเหนื่อยจากการทำงานแล้วเวลาวันพิเศษต่างๆก็ทำบุญวันทางศาสนาก็ไม่ค่อยได้ทำบุญกุศลอะไรมากนะฮะทีเนี้ยเมื่อเรารู้ว่าเราช้าเราน้อยบุญเราน้อยในชาติภพเนี่ยที่เห็นเนี่ยเราก็มาทำบุญเราน้อยมากเรามาทำปฏิบัติช้าด้วยทีเนี้ยเวลามาเริ่มปฏิบัติเริ่มเข้าใจละก็เลยวิ่งแบบจะบอกว่าอยากวิ่งไวๆให้ถึงจุดหมายไวๆอะไรเงี้ยนะคะคิดแบบนั้นนะคะบางวันก็แบบโอ๊ยทำไมมันได้น้อยจังเลยเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองได้ทำน้อยเพราะว่ามนุษย์ยุคนี้
ไม่รู้ว่าจะอยู่นานสักเท่าไหร่สิ่งต่างๆมันเข้ามาเบียดเบียนนะคะเหมือนเมื่อวานดูข่าวนะคะที่ไหนนะเม็กซิโกมันเกิดภูเขาไฟปะทุนะคะแล้วก็ที่อิตาลีภาคหนึ่งเป็นภาคที่เขาปลูกข้าวสาลีปลูกข้าวโพดปลูกวีดปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะภาคเกษตรกรรมน่ะน้ำท่วมแบบเขาบอกว่าเป็นน้ำเป็นการน้ำพูดผิดเป็นน้ำท่วมที่ใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งของอิตาลีเลยนะคะคือพืชผลเขาเสียหายเยอะมากเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะตอนที่มันเริ่มหิมะละลายแล้วช่วงนี้เริ่มมีแดดมีอะไรแล้วเนี่ยค่ะคือพวกข้าวสาลีพวกข้าวโพดเนี่ยมันเริ่มโตเหมือนเราหวานข้าวจินตนาการเราหวานข้าวบ้านเราเราปลูกข้าวบ้านเราค่ะที่หวานก้านที่มันเริ่มโตเริ่มเขียวเริ่มอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยน้ำท่วมแบบหนักมากเลยบอกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อหิมะเพิ่งละลายทำไมอิตาลีน้ำท่วมแล้ววะเห็นในข่าวนะคะว่าเป็นการท่วมหนักมากเลยแล้วก็อีกที่นึงอิตาลีเหมือนกันแต่เป็นอีกทางนึงก็คือภูเขาไฟระเบิดนะคะก็จะมีด้วยความที่ขี้เถ้านะคะลอยในอากาศแล้วมันมาลอยบริเวณสนามบินนึงมันใกล้แถวนั้นนะคะมันก็เห็นขี้เถ้าแล้วคุมแบบที่มันมาเกาะตรงเครื่องบินนะบอกเฮ้ยมันน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าล่ะเคยดูในหนังที่เขาทำไว้ค่ะของอิตาลีที่มีครั้งหนึ่งที่ภูเขาไฟระเบิดใหญ่ๆที่แบบเวลาเท่ามันไปนะคะลอยไปนะถูกคนนะคะคนไหม้ทันทีเลยบอกว่าเฮ้ยความร้อนมันเยอะขนาดนี้แล้วเนาะขนาดสนามบินเนี่ยยังเห็นเป็นฝุ่นขี้เถ้านะเกาะตามเครื่องบินเกาะตามหล่นลงตามพื้นสนามบินอะไรเงี้ยนะคะบอกว่าเออเนาะนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนนะคะเป็นสัญญาณเตือนที่เตือนเราถี่ขึ้นมากขึ้นแต่มนุษย์โดยส่วนมากก็ยังไม่ค่อยรู้นะคะไม่ค่อยสนใจนะคะก็มันเป็นยุคที่รู้สึกว่าคุยกับน้องสาวอะค่ะรู้สึกว่าแกเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันเป็นเริ่มมันกลียุคต้นๆหรือเปล่าวะเริ่มทีละนิดทีละหน่อยเคลือบคลานเข้ามาเนาะว่าหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละยายคือถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะอาจจะไม่ค่อยมองอะไรลึกซึ้งอาจจะมองผาดผินเผินนะฮะแต่เมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มมองอะไรที่มันละเอียดขึ้นอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมากขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะความสับสนวุ่นวายของแต่ละที่ของแต่ละประเทศอะไรเงี้ยนะเนาะพวกที่รบก็รบกันจังพวกที่ฟาดฟันกันทางเศรษฐกิจก็ฟาดฟันกันจังอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละอย่ามีประเทศนึงที่เราอยู่ใกล้ๆเราแล้วเรารู้สึกสงสารประชาชนมากเลยก็คือยูค่ะเพราะว่าผู้นำก็แกเป็นตลกมาก่อนเนาะแกเป็นนักดารานักแสดงตลกมาก่อนแล้วมาเป็นผู้นำประเทศนะคะแล้วทีเนี้ยแกได้เงินเยอะนะคะพูดถึงเนาะแกได้เงินจาก USA เยอะนะคะเขาก็รู้กันแหละแต่เขาไม่รู้จะทำอะไรได้นะคะแล้วทีเนี้ยประชาชนเนี่ยชาวบ้านธรรมดาเนี่ยทำไร่ทำสวนเนี่ยค่ะที่ไม่มีปัญญาที่จะย้ายไปอยู่ไหนอ่ะที่คนแก่ๆเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงแกะอะไรเงี้ยนะคะเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละบอกว่าโอ้น่าสงสารจังเลยแบบคือต้องก้มหน้ารับชะตากรรมอ่ะเราแบบดิฉันคุยกับแฟนในแฟนบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกที่นะถ้าเราเป็นคนธรรมดาเราไม่มีเงินที่จะสามารถย้ายประเทศได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นได้เพราะว่าบางประเทศเขาก็รับผู้อพยพต่างด้าวนะรับผู้อพยพที่เกิดจากภัยสงครามภัยน้ำท่วมภัยพิบัติธรรมชาติหรืออะไรก็ตามก็ว่าไปแต่ส่วนมากก็จะเป็นภัยสงครามนะฮะก็เปิดรับแต่ชาวบ้านธรรมดานะฮะเราคิดเปรียบเทียบพ่อแม่เราอ่ะพ่อแม่เราก็อยู่ตามไร่ตามสวนทำนามีบ้านมีสวนมีไร่มีนาเขาก็ไม่มีแรงกำลังที่จะสามารถย้ายไปอยู่ประเทศอื่นได้เงี้ยก็ต้องอยู่ในประเทศตัวเองว่าเออเนาะน่าสงสารจังเลยเธอมันเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของสองประเทศที่อยากโยนอะไรมาใส่กันก็โยนมาตรงประเทศเนี้ยนะคะนี่แหละอันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าดูข่าวบ้านเราแล้วก็เปรียบเทียบนะคะก็แบบอยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยนะคะแบบรู้สึกต้องสวดมนต์ช่วยกันเยอะๆนะคะสวดมนต์ให้เทวดาบ้านเรามีแรงกำลังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเรานะคะนั่นแหละค่ะก็นี่แหละเนาะ
ความคิดหรือตรรกะเหตุผลมันออกมาแปลกๆในรูปแบบแปลกๆถามว่าที่อื่นมีไหมที่อื่นก็มีค่ะเหมือนบางประเทศบอกเอ๊ะทำไมความคิดตรรกะในแนวคิดแปลกๆนะคะเราจะต้องแบบอย่างน้อยตอนที่เราอยู่เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นตายไปแล้วก็ช่างมันอะไรเงี้ยนะไม่ต้องเห็นนะคะนั่นแหละให้กำลังใจนะคะก็ค่อยๆปฏิบัติไปนะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะเมื่อเช้าไปฟังหลวงตามานะคะแกหลวงตาบอกว่าคลื่นความดีนี่แหละจะเป็นตัวประคับประคองชีวิตเราก็คือที่เราเรียกว่าบุญรักษานะคะบุญรักษาเนี่ยเราต้องเป็นผู้เกาะขึ้นนะคะเป็นผู้สร้างบุญกุศลขึ้นนะคะมันถึงจะมีบุญมารักษาคุ้มครองเรานะคะเป็นตัวคุ้มครองเราจากที่แบบมันจะมีเรื่องใหญ่ๆสามารถทำให้ชีวิตเราหรือว่าพลากชีวิตเราไปได้เนี่ยจากเรื่องใหญ่ๆเวลาเรามีบุญเยอะๆบุญกุศลเยอะๆที่เราสร้างสมเนี่ยเราบุญนี่แหละจะเป็นตัวที่สามารถทำให้เราแบบไม่ถึงขนาดชีวิตเรานะคะไม่สามารถมีอะไรมาพลากชีวิตเราได้ก็คือใช้บุญเป็นตัวนำทางเป็นตัวเจรจาต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรอะไรก็ว่าไปนะคะเนาะนั่นแหละค่อยๆทำไปตอนแรกมันยังไม่ค่อยรู้อะค่ะดิฉันเข้าใจแต่ดิฉันก็คิดว่ามันเป็นบุญดิฉันคิดตั้งแต่แรกๆว่ามันเป็นบุญดิฉันก็เลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ดิฉันก็ยังคิดว่ามันเป็นบุญอยู่ดีแต่ว่าเราก็เลยคิดว่าอ๋อการที่เราทำมาเรื่อยๆแล้วไม่ขาดเนี่ยทำมาอย่างมีใช้ความเพียรเนี่ยเมื่อจิตเราละเอียดขึ้นเราจะสามารถสัมผัสได้เองตอนแรกก็เป็นแค่ความรู้สึกหลังจากนั้นก็จะเริ่มเห็นหลวงตาบอกว่าเวลาที่เห็นแสงสว่างเนี่ยไม่ใช่แสงสว่างจากพระคาถาที่เราสวดอย่างเดียวแสงสว่างจากพระที่เรากำสวดภาวนาแสงสว่างจากพระคาถาแสงสว่างจากอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะแสงสว่างจากบุญกุศลที่ตัวเองทำมาด้วยบุญกุศลใดที่เราทำมามันก็จะออกมาในรูปแบบแสงสว่างเวลาที่เรานั่งสวดนะคะว่าจะมากน้อยขนาดไหนแล้วแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เราเล่ามาเนี่ยมันมาประกอบกันนะคะนั่นแหละเนาะค่อยๆทำไปจะได้มีแนวทางในการใช้ชีวิตใช้บุญกุศลนะคะบางคนเนี่ยรู้สึกกระสับกระส่ายมากเลยบางคนแบบโอ้ยดิฉันก็สงสารนะคะแต่ดิฉันก็ได้แค่ให้กำลังใจได้แค่ให้คำแนะนำเพราะว่าการที่เราเล่าไปเนี่ยเราเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์ไปเนี่ยเราก็ได้แค่เล่าเพราะว่าท่านที่ฟังแล้วไม่ได้ค่อยทำอะไรก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแตกต่างหรือสัมผัสอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราลงมือทำเนี่ยแล้วเราใช้ความเพียรค่อยๆทำไปนะคะหลายปีเข้าเนี่ยเราจะรับรู้สัมผัสได้เองและทีเนี้ยเราจะเดินด้วยความที่มีใจตั้งมั่นข้างในของเราเนี่ยด้วยตัวเราเองเราโดยที่ไม่ต้องไปขอแรงกำลังใจจากผู้ใดสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราปรารถนาอะไรในการปฏิบัติธรรมในการสวดมนต์ชีวิตทางโลกเนี่ยแบบคารวะเรานะคะดิฉันอ่ะไม่เถียงเลยค่ะว่าเราต้องยังต้องใช้เหมือนเดิมเพราะเราไม่สามารถตัดได้นะคะเราไม่สามารถตัดได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยว่าโอเคทางโลกก็ยังทำอยู่แต่ทางธรรมก็ไม่ให้ขาดอะไรเงี้ยก็ทำไปควบคู่กันไปแต่ถ้าเราปูฐานไปตั้งแต่วันเนี้ยเมื่อไหร่ที่เราหยุดในการทำงานเราเกษียณแล้วเนี่ยเราจะได้ในระดับหนึ่งแล้วได้ในความเพลินความชอบในการภาวนาในการสวดมนต์ในการแผ่เมตตาในระดับหนึ่งละนะคะนั่นแหละทำควบคู่กันไปแล้วค่อยพิจารณาสักปีแรกปีสองยังพิจารณาไม่ค่อยออกนะคะได้รู้แต่ว่าจิตใจมันเบาดีวางได้เป็นบางอย่างบางสิ่งหรือว่าเบนกระแสนี้โกรธเป็นแต่วันปีที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10เนี่ยถ้าเรายังทำต่อเนื่องเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นแหละอะไรที่มันเคยเห็นแล้วมันก็ยังเห็นอยู่นะคะเช่นอะไรที่เคยสัมผัสได้แล้วเนี่ยแล้วยังใช้ความต่อเนื่องในการปฏิบัติก็จะสัมผัสได้มากขึ้นหรือว่าเห็นชัดมากขึ้นเหมือนที่หลวงตาท่านพูดแล้วว่า1ตอนที่มาปฏิบัติครั้งแรกก็จะมีแค่รู้สึกได้เฉยๆว่ามีอะไรมาสวดมนต์ด้วยยังไม่เห็นแต่รู้สึกขนลุกขนพองอันดับต่อมาเห็นแสงสว่างในขณะที่ท่านสวดมนต์ตอนแรกมันไม่ใช่สว่างพึบเลยนะคะมันจะสว่างฟับๆนิดๆหน่อยๆอ่ะพอแบบเหมือนแบบบางทีอ่ะก่อนที่มันจะสว่างแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนปลายเนี่ยค่ะปลายปากกาเล็กๆเนี่ยเล็กขนาดไหนดูคิดดูปลายปากกานะคะมันวิ่งมันเป็นแสงเล็กๆเหมือน
เหมือนเลโกแมงหิ่งห้อยอีกคิดดูมันวิ่งฟึบผ่านฟึบผ่านแล้วอันนี้ตอนกลางวันก็เห็นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราบอกเอ๊ะนี่คือแสงอะไรหลังจากนั้นก็จะเริ่มเวลามานั่งทำมาเตียงตอนกลางคืนนะคะมันก็จะเริ่มสว่างฟึบฟึบฟับแล้วก็ดับไปแล้วก็ฝ่าสว่างนิดนิดหน่อยแล้วก็ดับไปหลังจากนั้นเราบอกเอ๊ะแล้วจะทำยังไงให้แสงสว่างที่เราเห็นฟึบฟึบฟับฟับเนี่ยมันอยู่ได้คงจนเราสวดจบเราเนี่ยเราก็เริ่มวางแล้วว่าจะวางกายยังไงสวดยังไงวางกายแบบสบายๆมีไม่ต้องกดกายสังขารนะคะเอาแบบเพลินๆนะแล้วให้จิตอยู่กับพระคาถาที่เราสวดอยู่อย่าให้จิตมันฟุ้งออกข้างนอกนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มอ๋อต้องวางอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็เริ่มเห็นแสงสว่างระดับนึงแล้วก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นหลายเดือนหลายปีขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นทีเนี้ยเวลาทีเนี้ยไม่ต้องมานั่ง10นาที20นาที30นาทีถึงจะเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วแค่เรานั่งลงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นสว่างขึ้นเลยยังไม่ตั้งนโมด้วยซ้ำไปนะคะโลกวิญญาณที่ถ้าเวลามันเห็นแสงสว่างชัดขึ้นเนี่ยโลกวิญญาณเราก็จะเห็นชัดขึ้นด้วยนะคะอันเนี้ยมันอยู่ที่จิตของเรามันไม่ได้โลกวิญญาณเนี่ยเราไม่สามารถเห็นเขาได้ชัดทุกวันเพราะว่าบางวันอารมณ์ดีเวลามานั่งสวดอารมณ์เบาสบายดีวางอารมณ์ดีมากก็จะเห็นชัดแต่บางวันที่ไม่ดีรู้สึกปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อปวดหัวรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยก็จะเห็นแสงสว่างอยู่แต่ก็ยังไม่ความเสถียรมันอ่ะมันก็ฟุบฟับอยู่เหมือนเดิมนะคะมันก็จะบางทีนั่งสวดอยู่เนี่ยมืดไปเลยมืดแบบเหมือนไฟมันตกอะค่ะเหมือนเราปิดไฟอะบอกว่าเอ๊ะอะไรเข้ามาวะเหมือนเมื่อคืนนั่งสวดอยู่ฟึบคือมืดเลยบอกคืออะไรเข้ามาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงนาทีอะค่ะแล้วก็ฟึบเปิดออกมาแล้วก็สว่างเหมือนเดิมเวลาเราสังเกตดูเวลามีพลังงานอะไรเข้ามาน่ะความที่เขาเป็นคลื่นแล้วหลอดไฟเนี่ยมันก็เป็นคลื่นพลังงานเหมือนกันนะใช้คลื่นพลังงานเหมือนกันมันจะมีปฏิกิริยากับหลอดไฟมันจะพึบพึบพับพับพึบพึบพับพับนะคะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคะบางคนเคยเล่าให้ฟังว่าวิ่งออกไปจากห้องเลยกลัวผีนะคะนั่นแหละอันนี้เราเป็นการลักษณะของการสังเกตอีกแบบหนึ่งนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจากที่เคยกลัวผีก็จะไม่กลัวแล้วจะเป็นการสงสารเป็นการสงสารโลกวิญญาณหรือว่าบางทีก็เป็นการดีใจที่เราได้เป็นประโยชน์กับพวกเทพเทวดาโลกวิญญาณที่มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะเราก็จะต้องมีญาติอยู่แล้วล่ะว่าญาติเราอย่างน้อยก็ต้องมีเทพเทวดาบ้างละวะหรือว่ามีเพื่อนมีพ้องในกลุ่มที่เป็นเทพเทวดาบ้างโลกวิญญาณสัมภเวสีผีทั่วไปเนี่ยเขาที่เขาได้บุญด้วยเนี่ยเราก็ดีใจกับเขานะคะว่าโอเคเราได้มาอยู่ที่นี่ในชาติภพนี้เราได้มาเกิดเป็นคนแล้วเราได้มามีความเพียรในการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ช่วยเหลือแผ่บุญให้พวกเขาเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจละนะคะว่าโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเหลือพวกท่านไม่มากก็น้อยนะอะไรนะคะมันจะเกิดความรู้สึกภูมิใจในตัวเองตอนที่ยังไม่เห็นเนี่ยมันก็ใช้ความเชื่อนำทางจริงๆแต่เมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออตาเห็นเป็นรูปนะจริงๆเป็นนามธรรมตาเห็นรูปจิตสัมผัสได้นามธรรมเขาเนี่ยบอกเออมันเหมือนเห็นทั้งรูปทั้งนามเหมือนที่เขาเป็นมนุษย์เราเลยแต่แค่เราไม่เห็นเขาชัดเป็นรูป 100% แค่นั้นเองนะคะก็เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะนั่นแหละค่อยๆทำไปค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยถ้าเชื่อนะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะชีวิตเนี่ยมันถามว่ามันง่ายขึ้นมันเหมือนมีตัวคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าโลกวิญญาณก็ตามนะคะก็จะมีถ้าสัตว์เนี่ยดิฉันยังเชื่อเลยว่าช่วยได้เพราะว่าอย่างน้อยนะถ้าเป็นสุนัขหรือเป็นหมาบ้านเราเนี่ยก็ยังการที่เราแผ่บุญให้เขาทุกวันเนี่ยดิฉันว่าเขาก็คุ้มครองเราดีมากเลยมนุษย์สัตว์เนี่ยเขาจะสามารถสื่อได้ทางคลื่นเหมือนกันนะคะสื่อได้ทางคลื่นเขาเห็นหลวงตาบอกว่าหมากับแมวเนี่ยพวกสัตว์พวกเนี้ยสามารถเห็นมนุษย์คือทะลุเลยอ่ะดิฉันว่าเขาเห็นกลางคืนเนี่ยเขาคงจะไม่ได้เห็นเป็นเราแล้วมั้งไม่ได้เห็นกายเนื้อเราแล้วมั้งเขาคงเห็นกายข้างในเราด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยเหมือนเขาเห็นผีนั่นแหละนะคะเนาะนั่นแหละค่ะก็ช่วยเหลือกันไปเนาะได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ดิฉันว่าจะเล่าเรื่องหนึ่งแต่ดิฉันว่าดิฉันไม่เล่าดีกว่านะคะคือดิฉันไปถามหลวงปู่มาแล้วดิฉันรู้สึกว่าเอ๊ดิฉันพูดวันนั้นที่ดิฉันพูดไปเนี่ยมันยังพูดไม่หมดน่ะก็เลยว่าเอ๊เราจะพูดดีหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยนะคะ
คือเราถามท่านเนี่ยเราได้คำตอบมา2 อย่างแหละแต่เราพูดไม่หมดนะคะเราพูดแค่อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้นะคะว่าท่านตอบจริงไหมก็เลยมาพิจารณาว่าท่านตอบเราจริงไหมวะก็เลยพิจารณาว่าถ้าเป็นเราคงจะไม่ตอบแบบนี้นะถ้าเป็นความคิดเราเองเราจะไม่ตอบแบบเนี้ยแสดงว่าคงจะไม่ใช่ความคิดเราเพราะว่าเราได้มานั่งพิจารณาในสิ่งที่เราได้มานะคะเพราะดิฉันไปนั่งถามปู่ว่าปู่คะเนี่ยลูกมีข้อสงสัยเรื่องนี้ค่ะที่คนเขาถามมาก็เลยมาถามแล้วได้คำตอบมาเราก็เลยว่าเออเราตอบเองหรือท่านตอบแต่ถ้าเป็นเราตอบเราจะไม่ตอบแบบเนี้ยก็เลยมานั่งพิจารณาคำตอบแล้วอยู่ตั้งหลายวันจนเมื่อเช้าเนี่ยได้คำตอบมาเลยว่าอ๋อเข้าใจละตั้งแต่วันพฤหัสนะคะตั้งแต่วันพฤหัสที่ดิฉันนำคลิปครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้ทำคลิปเป็นสุกเนาะครั้งสุดท้ายนะวันพฤหัสนะแล้วก็จนมาได้คำตอบเมื่อเช้าที่นั่งกำลังเขียนอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะกำลังฟังหลวงตาอยู่บอกโอ้เป็นคำตอบลักษณะแบบนี้ก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวว่างๆเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะไอ้สักนานๆสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังทีหลังเนาะนั่นแหละค่ะหลวงตาบอกว่าทำไปเถอะหลายปีมันก็ไม่ได้มันไม่ได้บังคับมันแล้วมันจะทำเองนะคะมันจะทำเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าจิตมันชอบในการทำจิตมันว่ารู้ว่าเป็นหน้าที่ของมันนะคะรู้ว่าเป็นหน้าที่ของมันที่ต้องทำแบบนี้ในการภาวนาในการแผ่เมตตาในการอนุโมทนาบุญนะคะจิตมันจะรักในการทำกายมันก็ทำสิ่งอื่นใดๆไปในตอนกลางวันทำนั่นทำนี่ทำโน่นไปนะคะแล้วก็จิตมันก็ภาวนาไปเหมือนมันแยกกันนะเวลาเราปฏิบัติไปนานๆหลายปีเข้าเนี่ยบางทีเนี่ยกายมันทำงานเพลินๆทางโลกค่ะกายทำตัดต้นไม้ใบหญ้าทำกับข้าวทำไปเดินนั่นเดินนี่เดินโน่นตามป่าตามเขาแล้วมารู้สึกตัวอีกทีว่าจิตมันภาวนาอยู่มันภาวนาอยู่รู้สึกดีใจมากเลยว่าเฮ้ยจิตฉันรู้จักหน้าที่ตัวเองดีว่ะเรารู้สึกว่าเราเห็นสิ่งต่างๆข้างนอกเนี่ยเรานึกว่าจิตเราจะตามไปแต่ว่าเรามารู้ตัวอีกทีฟึบเข้ามาเหมือนฟึบเข้ามาในกายอะค่ะเราเอ้าจิตฉันภาวนาอยู่แล้วเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกดีใจมากเลยจากการที่เราปฏิบัติมาหลายปีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะรู้ตัวเฉพาะเวลาเราภาวนาตั้งใจภาวนาแต่บางครั้งที่มันเพลินๆเนี่ยแล้วเรามาได้ยินว่าตัวเองสวดมนต์แหละเราจะรู้สึกโอเคยังทำงานดีอยู่ยังรู้จักหน้าที่ตัวเองดีอยู่อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละไม่ต้องบังคับมันค่ะหลายปีไปนะคะในการเวลาหูตาจมูกลิ้นกายใจกระทบเนี่ยกระทบอะไรที่เป็นเรื่องทางโลกอ่ะในการดูข่าวอ่านข่าวเนี่ยมันจะทิ้งไม่ได้เลยที่จะไม่แผ่ก็สวดไม่สวดก็อนุโมทนาบุญก็อยู่ประมาณเนี่ย 2-3 อย่างวนไปวนมาประมาณนี้นะคะถามว่ามันยากไหมดิฉันว่ามันไม่ยากเพราะว่าเหมือนเราเขียนแบบแผนให้มันอ่ะแบบงานให้มันอ่ะว่างานของแกมี1 2 3 4 5มันเป็นลักษณะเหมือนงานนะคะเหมือนดิฉันสั่งน้องคนนึงที่เป็นลูกน้องดิฉันสมมุตินะคะแกมีหน้าที่นี้นะตอนเช้า1ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ที่5แล้วแกมาทำงานทุกวันเนี่ยคือหน้าที่หลักของแกที่จะต้องทำทีเนี้ยน้องมาน้องก็จะทำแบบที่เราบอกเลยว่าข้อที่1ทำอะไรเช็คอะไรตรวจอะไรทำยังไงเลยค่ะเหมือนกันการสั่งจิตในการทำงานเวลาเราสั่งอะไรมันไปเนี่ยแล้วถ้ามันลืมเราก็สั่งมันบ่อยๆทุกๆวันย้ำลงไปมันก็จะจำได้เมื่อจำได้แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้บังคับเลยมันจะบอกว่าอ๋อมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำนี่งานของเราเหมือนกระทางโลกเป๊ะเลยค่ะนะคะในการสั่งจิตให้ทำในสิ่งที่เราปรารถนานะคะนั่นแหละอันนี้เล่าให้ฟังนะคะถามว่ายากไหมดิฉันว่าถ้าเรากำหนดตั้งแต่แรกๆอะไม่ยากถ้าเรากำหนดให้มันเดินแบบเดินตรงนี้นะเนี่ยหน้าที่แกตรงนี้นะจากจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆตามสิ่งที่เราเขียนให้เนี่ยตามที่เราแจ้งมันเนี่ยมันก็จะเดินไปเมื่อหลายปีเข้าทีเนี้ยจะรู้ว่าตัวเองปรารถนาสิ่งใดแหละนะคะเนาะอันนี้เล่าให้ฟังบางคนบอกว่ายากดิฉันว่ามันก็ไม่ยากเลยว่ะเพราะว่าดิฉันนั่งค้านนั่งคิดนั่งค้านนั่งคิดฟังไปด้วยค้านไปด้วยคิดไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะเป็นปีอะค่ะก่อนที่จะปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วบอกมันก็ต้องทำให้มันจริงๆสิเอาแบบที่ท่านเขียนมาเป๊ะเลยนะแกถ้าที่ท่านวางแผนให้เป๊ะเลยนะแกต้องทำแบบนี้เลยนะถ้าแกทำแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านเล่ามามันต้อง
ต้องเห็นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เคยคิดว่าจะทำได้ไม่เคยคิดว่าการภาวนาแบบกรรมฐานจะทำได้นะคะนั่นแหละก็เลยว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าถ้ามันเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกแบบเนี้ยคือเริ่มต้นที่มันถูกอะค่ะเริ่มต้นให้มันแบบวางว่าเออมันเรียนแล้วมันต้องเข้าใจนะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะมันถึงจะเข้าใจแล้วค่อยเดินไปเรื่อยๆเรียนจบมันต้องข้ามมาอนุบาลป.1 ป.2 ป.3 ป.4 อย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าย้ำอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยนะมันต้องข้ามไปเรื่อยๆนะคะถึงมันจะใช้เวลานานหน่อยบางทีอาจจะเรียนป.1 สัก3ปีอะไรเงี้ยอันนี้ก็นานไปเรียนไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆรู้เห็นสัมผัสเองได้ด้วยตัวเองก็จะเกิดความเชื่อมั่นด้วยตัวเองนะดิฉันเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าเวลาเราปฏิบัติทำไปเวลาเราสัมผัสได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่ามีครูบาอาจารย์ที่เราอยู่ใกล้ชิดท่านอ่ะเราให้สอบถามนะดิฉันว่าให้สอบถามหรือว่าถ้าเป็นดิฉันเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์ใกล้ชิดดิฉันก็ถามหลวงปู่นี่แหละนะคะให้สอบถามว่าเอออย่างนี้เป็นยังไงต้องเดินไปยังไงบางคนก็จะบางทีบางคนน่ะเมื่อถึงทางตันน่ะหาทางออกไม่เจอเพราะว่าปัญญาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะปัญญาของแต่ละคนไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเจอปัญหาหรือว่าเจอทางตันเราต้องสอบถามครูบาอาจารย์นะคะเนาะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจไม่ยากเกินไปนะคะถ้ามีความมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นตั้งใจรู้สึกทำไมถึงมุ่งมั่นตั้งใจเพราะว่าอยากให้ชีวิตทางโลกมันดีนะคะเหมือนดิฉันเหมือนกันเออทางโลกมันก็เราไม่ได้ทำงานจริงจังแบบเหมือนสมัยก่อนดังนั้นสิ่งที่เราทำได้เนี่ยเราขอให้มีบุญญาฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ละวะนะคะก็เลยว่าเออเมื่อมันมีสิ่งเนี้ยเราก็สามารถอธิษฐานให้คนนั้นคนนี้ได้เหมือนที่หลวงตาพูดนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะมีแบบนั้นได้เราต้องเริ่มสร้างฐานให้เราก่อนและทีเนี้ยเราก็อันนี้แหละใกล้ชิดเราที่สุดก็คือสามีเราก็อธิษฐานให้ทุกวันเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องลูกน้องบริวารลูกค้าเราก็อธิษฐานย้ำย้ำย้ำลงไปทุกวันทุกวันนะคะเน้นย้ำว่าทุกวันอธิษฐานทุกวันเพราะว่ากราบท่านตอนเช้าทุกวันถวายชาผลไม้ท่านทุกวันบางวันไม่มีผลไม้ก็ถวายชาถามว่าทำไมถึงทำพระคุณนาถเรารู้สึกว่าเราถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพ่อดิฉันเขาถวายพ่อดิฉันเขาถวายข้าวพระพุทธทุกวันนะคะนะคะดิฉันก็เลยอาจจะติดชินมากับพ่อตอนมาเริ่มปฏิบัติธรรมจริงจังก็เริ่มถวายนะคะนั่นแหละก็ถวายท่านทุกวันก็ใช้เวลาที่เราถวายท่านเสร็จนี่แหละก็น้อมถวายชีวิตกราบท่านฝากชีวิตจิตใจเป็นลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็อธิษฐานในสิ่งที่เราปรารถนาในเรื่องให้การงานสามีสุขภาพเราสุขภาพสามีพ่อแม่พี่น้องเราก็ใช้เวลานี้ในการอธิษฐานนะคะบางคนบอกว่าคุณน่าไม่มีเวลาค่ะยุ่งมากเลยตื่นเช้ามาต้องรีบไปทำงานน้อมกราบในใจก็ได้ฮะแต่งตัวไปภาวนาไปกราบไปขึ้นรถนั่งภาวนาไปอธิษฐานอะไรก็ได้คือดิฉันอาจจะไม่ได้เน้นที่กายนะคะว่ากายจะทำอะไรดิฉันเน้นที่จิตว่ากายทำอะไรก็ตามถ้าจิตมันมีความตั้งมั่นที่จะทำเนี่ยมันสามารถทำได้นะคะไม่ว่าจะวิ่งเดินอะไรนั่งยืนเดินนั่งนอนขึ้นรถลงเรืออะไรก็ตามเราสามารถภาวนาได้นะคะเราสามารถสวดมนต์ได้แผ่เมตตาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันถ้ามันไม่ชินมันไม่ทำนะคะมันไม่ทำเพราะมันจะรู้สึกว่ามันลืม1มันลืมแหละ2ตอนที่เป็นคนอยู่ไม่ทำเองไม่แผ่ให้พวกเขาหรอกตอนที่เป็นคนทำไมไม่ทำทำไมฉันจะต้องมาทำอะไรเงี้ยจิตแต่ละคนปรารถนาไม่เหมือนกันฉะนั้นในเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตมันก็เลยคิดแตกต่างกันเหมือนที่ท่านบอกแล้วว่าถ้าเราปรารถนาสิ่งใดเราจะเป็นสายใยกับครูบาอาจารย์หรือว่าเทพเทวดาที่เขาปรารถนาในสายเดียวกันแบบกับเรานะคะเราก็จะเป็นหนึ่งกระแสในพลังงานนั้นดิฉันก็เลยว่าเอ๊ะในเมื่อเราถ้าเราเป็นหนึ่งในกระแสพลังงานที่ไม่เหมือนกันสมมติเราปรารถนาสิ่งนี้เราไปเป็นกระแสพลังงานเดียวกับท่านเนี่ยแสดงว่าคนที่เขาปรารถนาอีกฝั่งนึงอีกแบบนึงเขาก็แสดงว่าใจเขาหรือจิตเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะแต่ว่าเราเนี่ยถ้าเรามาดักทางเราจะบอกว่าเอ้ยเราก็ไม่รู้นี่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นได้ไหมฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลช่วยซึ่งกันและกันละวะอย่างน้อยมันจะต้องมาเกิดเจอกันบ้างแหละอย่างน้อยไอ้คนที่มันได้บุญกับเราเนี่ย
ถึงจะไม่ใช่ญาติพี่น้องเราก็ตามที่เราสามารถแผ่บุญช่วยเหลือพวกเขาได้เนี่ยเขาไปเกิดชาติพบใหม่เขาเห็นเรามันจะมีความรู้สึกคุ้นมันจะมีความรู้สึกคุ้นว่าเฮ้ยทำไมคุ้นหน้าจังเลยวะคนนี้อะไรเงี้ยนะดิฉันเป็นบ่อยมากเลยเฮ้ยทำไมคุ้นหน้าจังเลยคนนี้ไปเจอที่ไหนวะถ้าเป็นคนไทยจะไม่ค่อยสงสัยมากเท่าไหร่แต่มาเจอฝรั่งนะคะเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้คุ้นหน้าจังเลยวะทำไมรู้สึกคุ้นและความรู้สึกเหมือนเรากับเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันเวลาเขาคุยกับเราเนี่ยเหมือนเขาเป็นแบบเฟรนลี่มากเลยคือแบบนิสัยดีมากเลยเหมือนนิสัยน่านิสัยดีน่ารักเหมือนเขาเป็นมิตรนะคะเป็นมิตรเนาะเอ๊ะทำไมรู้สึกคุ้นจังเลยคือบางทีผ่านมาหลายวันแล้วยังรู้สึกคุ้นอยู่เนี่ยคือหลวงตาบอกว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาเพราะเราเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายมาหลายภพพันชาตินะคะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยว่าเอออย่างน้อยนะให้เราคิดดักทางว่าเราอะแผ่บุญให้กับเราลูกวิญญาณเทพเทวดาเขาอยู่นานนะคะวนนะคะแต่โลกวิญญาณเนี่ยเกิดตายเนี่ยถ้าเขาแบบปรับภพภูมิไปเกิดแล้วอย่างน้อยบางทีเกิดในชาติเดียวกันยังเจอกันนะคะบางทีเราตอนเนี้ยเราปรับภพภูมิให้สักดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยเขาไปเกิดเขาเป็นบางทีเขาอาจจะตามเราทันนะเรา50 60เขาอาจจะ3 4ขวบแล้วก็ได้อะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้ก็ว่าไปนะคะนั่นแหละนี่แหละดิฉันก็เลยชอบในการแผ่เมตตานะคะดิฉันว่าดีว่ะชอบนะคะชอบในการแผ่เมตตาช่วยเหลือเหล่าโลกวิญญาณเทพเทวดาเนี่ยจะไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่หมายถึงว่าจะไม่ค่อยกังวลหรือว่าสงสารสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็มีบุญเขาก็ใช้บุญเขาอยู่แล้วข้างบนสบายๆอยู่แล้วแต่ว่าโลกวิญญาณเรารู้สึกว่าเราสงสารวิญญาณที่เป็นสัมภเวสีอะค่ะเราสงสารเขาแบบต้องวนไปเวียนมาไม่ได้ปรับสักทีอยู่ในภูมิของเขาไม่ทุกข์ก็สุขแต่ว่าอย่างว่าละค่ะถ้าว่าไปเป็นสัมภเวสีแล้วมันก็คงจะไม่สุขอ่ะมันก็คงแบบอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะยิ่งแบบคุยกับใครเขาก็ไม่เจอตัวเองไปสกิดไปกวักเขาก็ไม่สามารถเห็นตัวเองไม่สามารถคุยกับตัวเองได้มันก็จะเจอกันเฉพาะโลกวิญญาณนะคะก็ว่าไปเนาะนั่นแหละให้กำลังใจนะคะนี่แหละฝึกไปค่ะจิตควบคุมธาตุฝึกจิตให้ควบคุมธาตุเนาะกายมันจะได้แบบไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือมันก็มีตามอายุไขตามวัยของมันนะคะหลวงตาบอกว่าถ้าเราแบบฝึกแล้วหยุดความคิดที่ไม่ดีของตัวเองได้นี่คือสุดยอดมากเลยนะยุคนี้มันโดนดึงไปหลายทางนะใช่ไหมเรื่องต่างๆที่เราเห็นเพราะว่าโซเชียลค่ะดูโซเชียลแบบดึงเราง่ายมากเลยสมัยก่อนเนี่ยฉันจะเล่าให้ฟังเนาะเวลาเปิดทีวีทีเนี่ยสมัยเริ่มมีทีวีแล้วอยู่บ้านนอกนะตอนเด็กๆเนี่ยเปิดทีวีนานเนี่ยแม่จะด่าแล้วโทรศัพท์ไม่มีรู้สึกดีมากเลยคิดย้อนไปโอ้ยรุ่นยุคนี้มันดีก็จริงนะแต่มันไม่รู้สึกว่ามันไม่สามารถสัมผัสถึงความบริสุทธิ์ได้เหมือนสมัยก่อนสักเท่าไหร่เปิดทีวีนานเนี่ยแม่ด่าแล้วว่ามันจะเปิดแล้วเนี่ยเปลืองไฟค่าไฟแพงโดนว่าค่ะโดนด่าคือไม่ได้สปอยไม่ได้ตามใจแบบเหมือนทุกวันนี้เหมือนเด็กทุกวันนี้โดนว่าโดนด่าแล้วก็บอกอุ๊ยแม่ด่าว่าไปหาตีตะกะแตนดีกว่าไปหาสร้างบําสร้างกรรมสร้างบาปตามภาษาเด็กมันนอกก็ไปหาตีตะกะแตนไปหาขุดหอยมันต้องขุดเนาะช่วงที่แบบมันไม่มีน้ําแล้วค่ะมันเริ่มลงดินแล้วไปหาขุดหอยดีกว่าไปหาขุดจิโปมขุดกระปูขุดปูอะค่ะนะไปหาหอยหาปูหาปลาหาผักตามของหนองคลองบึงดีกว่ากับเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะอันนี้อยู่ประถมนะคะเพราะว่าพ่อแม่จะไม่สปอยไม่ตามใจทุกวันนี้นะคะแบบเด็กทุกบ้านมีโทรศัพท์บอกโอ้ยขนาดหนานเรายังรู้สึกกังวลนะรู้สึกกังวลว่ามันดูมันเล่นเกมมันเกิดความรุนแรงมันคุยกับเพื่อนในเกมที่นั่งแอบฟังค่ะแบบกูมึงอะไรเงี้ยนะคะแบบใส่อารมณ์กันเล่นเกมกันอะไรเงี้ยนะหรือว่าคุยกันอะไรเงี้ยบอกเด็กรุ่นนี้มันเป็นอะไรที่น่ากังวลมากฉะนั้นใครมีลูกนะคะใครมีลูกมีเต้าเนี่ยต้องสอนแต่เด็กๆอย่าไปสอนตอนที่มันโตตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยท่านก็สอนได้ไม่ใช่บังคับเป็นการสอนไปในตัวแต่ว่าการที่จะเขาจะรับฟังเราเนี่ยเขาจะต้องฟังเราตั้งแต่เด็กๆก่อนนะคะฉะนั้นเนี่ยดูแลเอานะคะรู้สึกอ่านข่าวแล้วรู้สึกยุคนี้อันตรายมากนะคะเหมือนบางทีอ่ะเห็นข่าวว่าอย่าไปเคารพพ่อแม่ดูในข่าวบ้านเราอ่ะอย่าไปเคารพพ่อแม่ไม่ได้มี
เราไม่ได้มีหน้าที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เขาทำให้เราเกิดมาเขาจะต้องดูแลเลี้ยงดูเราเราไม่จำเป็นต้องดูแลเขาตอบแทนบอกว่าเฮ้ยแนวคิดอกตัญญูแนวคิดกตัญญูหายไปไหนวะมันโดนหล่อหลอมด้วยอะไรวะอะไรเงี้ยนะเหมือนเห็นเด็กอายุ15ที่โดนเรื่องกฎหมายนะคะกฎหมายที่ด่าท่านสูงๆอะค่ะก็บอกว่าอายุ15รู้เรื่องการเมืองรู้การด่าท่านที่อยู่สูงๆได้ยังไงวันเนี้ยฉันน่ะอายุ15ฉันยังไม่มีผู้บ่าวเลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเรียนหนังสือก็ยังคือไม่มีเวลาไปอย่างอื่นนะคะเรียนหนังสือกับใช้ชีวิตก็คือเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานช่วยพ่อแม่ทำมาหากินกระเสือกกระสนบอกว่าเฮ้ยอายุ15เอาความรู้มาจากไหนเนี่ยมาคุยเรื่องการเมืองมาคุยเรื่องนั่นเรื่องนี่เนี่ยนะคะถามว่ามันยุคใหม่ไหมดิฉันว่าถ้าถามจี้ๆลงไปก็ไม่ค่อยได้เรื่องหรอกนะคะตามเพื่อนนะคะฉะนั้นเนี่ยใครมีลูกต้องระวังนะคะต้องสอนมันนะอย่าไปสปอยมันเยอะนะคะถ้าสปอยเยอะเนี่ยตามใจเยอะเสียคนนะคะโตมาในพูดไม่ได้เลยเหมือนหลานดิฉันเนี่ยน้องซันเนี่ยมันยังรู้อะค่ะว่าทำไมเขาถึงชอบพรรคนี้เพราะเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะบอกว่าเราสอนทันทีเลยนะคะแล้วเราได้ยินเขาปุ๊บเนี่ยเราสอนทันทีเลยนะคะแม้แต่หลาน